หอการค้านานาชาติเขาไม่ค่อยออกมาแสดงความเห็นอะไรเท่าไหร่นะ <S <S ทางนี้ท้านบอว่าเป็นครั้งแรกๆเลยในการออกมา take a คชั่นกับเรื่องนี้และไม่เห็นด้วยที่จะมีการขึ้นคาแรงเรื่องหัวข้อแบบนี้คือ the economic is not ready for a 0 0 b a h t บาท per d a y level nationwide minimum wage เศรษฐกิจไทยยังไม่พร้อมที่จะรับค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศ400บาทต่อวันครับต้องมีมาตรการสําหรับการเพิ่มผลิตภาพตามแผนงานที่กําหนดไว้ไม่เช่นนั้นก็กลายเป็นว่าการจ่ายต้นทุนเพิ่มขึ้นแต่ได้งานเท่าเดิมซึ่งจะนําไปสู่ปัญหาเงินเฟ้อโดยไม่ได้ประโยชน์อื่นใดมากนะักปัจจุบันผลิตภาพการผลิตของไทยไม่ได้ไประสิทธิภาพขนาดนั้นและถ้าขึ้นค่าแรงแรงงานเรานี่แหละคือสาเหตุที่ผลิตภาพของไทย แรงอ,ออกมาตำ่ำในสินค้าไทยเนี่ยดังนั้นถ้าขึ้นค่าแรงเหมาะสมไหมรายงานของ World Bank นะคะธนาคารโลกเมื่อคุมภาพัานธ์2067ที่ผ่านมานี่เองว่าด้ยวยเรื่องรายงานฉบับนี้แสดงให้เห็นว่าแรงงานประเทศไทยเนี่ยขาดทักษะพื้นฐานค่ะและมันส่งผลต่อ GDP ทํำให้ GDP ลดลงถึง20ค่าแรงนะก็คือต้นทุนแรงงานเป็นต้นทุนส่วนสำคัญเลยเหมือนกันนะคะใน ภาคการผลิตอุตสาหกรรมต่างๆในขณะที่โลกกําลังมีสงครามการค้าเราพยายามที่จะถือตรงนี้เป็นโอกาสฉกฉวยเข้ามาให้ได้แต่ถ้ามาติดตรงนี้เอ๊ะมันจะส่งผลกระทบหรือเปล่า<ส>ในเรื่องของค่าแรง400ทั่วประเทศไทยตอนนี้ยังไม่ได้ค่อยยุตินะคะยังมีอีกหลายกระบวนการที่คณะอนุที่ตั้งกันขึ้นมาเนี่ยต้องลงไปทํางานแล้วกลับมาสู่การประชุมมันอีกรอบหนึ่งแต่กระแสคัดค้านมีจากหลายภาคส่วนค่ะล่าสุดเป็นการคัดค้านออกมาจาก หอการค้านานาชาตินะคะหรือว่าหอการค้าต่างประเทศในประเทศไทยไม่เห็นด้วยเช่นกันกับการขึ้นค่าแรงทั่วประเทศ400บาทคือต้องบอกแบบนี้ตรงนี้น่าสนใจเพราะว่าตามปกติแล้วเนี่ยหอการค้านานาชาติเขาไม่ค่อยออกมาแสดงความเห็นอะไรเท่าไหร,นะร่นะทางนี้ตท่านบอกว่าเป็นครั้งแรกๆเลยในการออกมาเทคแอคชั่นกับเรื่องนี้และไม่เห็นด้วยที่จะมีการขึ้นค่าแรง ซึ่งเอาจริงๆก็ผมก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนนะว่าจะมีหอ,อการค้านานาชาติต้องมาทําหนังสือค้านเกี่ยวกับนโยบายเกี่ยวกับค่าแรงเกี่ยวกับนโยบายอะไรต่างๆที่ออกมาจากรัฐบาลไทยส่วนมากจะเป็นหอ,อการค้าไทยนี่แหละ<ช>ที่เป็นคนออกมาเทคแอคชั่นในเรื่องนี้ไปส่งหนังสือถึงรัฐมนตรีนายกรองนายกว่ากันไปทีนี้หนังสือที่ทางด้านของหอ,อการค้านานาชาติประจำประเทศไทยทําออกมาเนี่ยหนังสือเนี่ย หลักใหญ่ใจความเนี่ยประมาณไหนเดี๋ยวเรามาดูก <มา S 1> ันหน่อยดีกว่าวค,คือประธานหอ,อการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทยนะครับหรือว่า JFCCT ส่งหนังสือถึงหอ,อการค้าไทยและสภาหอ,อการค้าแห่งประเทศไทยนะครับเรื่องหัวข้อแบบนี้คือ The Economic is not ready for a 400บาท per d a y level nationwide minimum wage เศรษฐกิจไทยยังไม่พร้อมที่จะรับค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศ400บาทต่อวันครับ ผลและผลค่ะที่ให้เอาไว้นี่นะคะก็คืออันดับแรกการปรับขึ้นค่าจ้างและนยโยบายค่าแรงขั้นต่ําจําเป็นต้องดําเนินการควบคู่กันไปกับการเพิ่มผลิตภาพหรือว่า productivity ทาไมเช่นั้นเนี่ยก็ให้ถือเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นเสมอ,อมแล้วก็จําเป็นต้องมีมาตรการสําหรับการเพิ่มผลิตภาพตามแผนงานที่กําหนดไว้ไม่เช่นนั้นก็กลายเป็นว่าการจ่ายต้นทุนเพิ่มขึ้นแต่ได้งานเท่าเดิม ซึ่งจะนําไปสู่ปัญหาเงินเฟ้อโดยไม่ได้ประโยชน์อื่นใดมากนะักนี่คือเกินนะส่วนที่เหลือเป็นรายละเอียดว่าเออหอการค้าต่างประเทศเขามองยังไงเขาบอกการขึ้นค่าแรงขั้นต่ํำ400บาททั่วประเทศเนี่ยต้องมองถึงว่า การเพิ่มผลิตภาพในบริษัทที่มีขนาดเล็กเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลามากกว่าบริษัทที่มีขนาดใหญ่อนอกจากนี้ภูมิภาคและประเภทของอุตสาหกรรม,มยังอาจมีผลกระทบต่อความสามารถขององค์กรในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยการนําเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้รวมถึงการยกระดับเทคโนโลยีด้านต่างๆก็เป็นปัจจัยสําคัญดังนั้นการขาดทักษะในการทํางานเป็นสาเหตุของผลิตภาพที่ต่ํา แปลความจริงๆก็คือปัจจุบันผลิตภาพการผลิตของไทยไม่ได้ประสิทธิภาพขนาดนั้นและถ้าขึ้นค่าแรงแรงงานเรานี่แหละคือสาเหตุที่ผลิตภาพของไทยแรงอ,ออกมาต่ําในสินค้าไทยเนี่ยดังนั้นถ้าขึ้นค่าแรงเหมาะสมไหม เพราะว่าเงินเฟอ้อก็จะขึ้นมาด้วยนะคะและได้งานเท่าเดิมทีนี้ค่ะได้มีการอ้างอิงรายงานของ World Bank นะคะธนาคารโลกเมื่อกุมภาพัานธ์2,567ที่ผ่านมานี่เองว่าด้วยเรื่องทักษะาแรงางานในประเทศไทยซึ่งรายงานฉบับนี้แสดงให้เห็นว่าแรงงานประเทศไทยเนี่ยขาดทักษะพื้นฐานค่ะและมันส่งผลต่อ GDP ทําให้ GDP ลดลงถึง20คุณเพิ่มได้งานเท่าเดิมนะคะ ข้อแนะนาแนบมาให้ด้วยค่ะ5ข้อด้วยกันข้อแรกเศรษฐกิจไทยอันดับแรกเลยยังไม่พร้อมนะในการที่จะมาขึ้นค่าแรง400บาทต่อวันกันทั่วประเทศ2ค่ะการทําให้การเพิ่มผลิตภาพเป็นนโยบายหลักได้เนี่ยก็ต้องอันดับแรกให้การศรึกษาแก่ภาคธุรกิจอ,อนะแล้วก็นําม,มาตรการกํากับดูแลมาตรการบังคับแบบเนี้ยมาใช้เลยอาจจะมีการตั้งคณะกรรมการด้านผลิตภาพขึ้นมาก็คือบังคับให้ภาคธุรกิจนั้นเนี่ยต้องมาเพิ่มผลิตภาพให้กับ แรงงานด้วยพอเพิ่มผลิตภาพเสร็จก็ต้องเสริมสร้างทักษะเพิ่มขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลผลิตจะมีผลิตภาพได้ต้องมีเทคโนโลยีเข้ามาด้วยให้การศึกษาและฝึกอบรมให้ทุนหรือว่าเงินอุดหนุนในระดับสูงให้นําเทคโนโลยีและกระบวนการใหม่ๆเข้ามาใช้ในการผลิตสินค้าและนวัตกรรมต่างๆของภาคเอกชนด้วย,วยข้อที่ 4. คือเรื่องของการพัฒนาแรงงาน ต้องผสมผสานระหว่างการฝึกอบรมและเพิ่มทักษะให้คนในท้องถิ่นมไม่ได้หมายความว่าคนในเมืองนะหมายถึงคนในแต่ละพื้นที่ควบคู่ไปกับการอนุญาตให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างชาติได้อย่างเสรีเพื่อเปิดรับคนมีฝีมือเข้ามาเป็นแรงงานในประเทศเราจะได้ความรู้จักเขาซึ่งปัจจุบันเราไทยเราเป็นไง สมองหลายคนเก่งออกนอกประเทศหมดมแนะนําให้ไทยปฏิรูปการอนุญาตการทํางานและการให้วีซ่าแก่คนทํางานต่างชาติแล้วก็ปรับปรุง l t r ซึ่งเป็นเรื่องจําเป็นมากๆครับอลองเทมเดสเดนนะคะข้อที่5ค่ะขนาดเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันเนี่ยเช่นเกษตรการผลิตการท่องเที่ยวเมื่อขนาดอุตสาหกรรมแตกต่างก็จําเป็นต้องได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างกันไปตรงนี้ก็เหมือนกลับไปสะท้อนจุดเดิมว่าเพราะฉะนั้น400เหมือนกันทั่วๆกันเนี่ย มันไม่ได้เมื่อพูดถึงเรื่องของแรงงานเนี่ยนะคะในประเทศไทยเนี่ยมีแรงงานต่างด้าวหรือว่าแรงงานต่างชาติเข้ามาทํางานอยู่เป็นจนํานวนมากหากมีการปรับค่าแรงขั้นต่ากลุ่มนี้ก็ต้องได้รับการปรับขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะมาหามาดูสถิติกันหน่อยนะคะคือแรงงานต่างเล่าเขาก็รุนรับอนิสงค่าแรง400บาททั่วไทยนะครับแรงงานข้ามชาติที่ได้รับอนุญาตทั่วราชอาณาจักรตอนนี้ มีอยู่3ล้าน3ามแสคนอันนี้เป็นตัวเลขอย่างเป็นทางการนะครับส่วนแรงงานที่ได้รับอนุญาตแบ่งเป็นอย่างไรบ้างประมาณนี้เลยครับ<ฆ>เป็นได้รับตลอดชีพจำนวนนี้มีแค่5คนนะครับแรงงานท,ท,ที่มีทักษะแสนกว่าคนเป็นชนกลุ่มน้อย90 0,000กว่าคนแรงงานแบบทั่วไปหรือว่ากลับตามฤดูกาลเนี่ยประมาณ3 0 0 0 0 0กว่าคนแรงงานตาม MOU ประมาณเกือบเกือบ ,00 แแรงงานตามมติคอรมอเมื่อ7กุมภาพันธ์ปีที่แล้วเนี่ยจำนวนประมาณล้านหแรงงานตามมติคอรมอ 3ตุลาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็ประมาณอีก8 0 0แสนรวมขึ้นมา3ล้าน3ก<ช>ลุ่มนี้ก็มีโอกาสที่จะได้รับค่าแรงที่แพงขึ้นเหมือนกันใช่ค่ะและถ้าแยกรายจังหวัดนี่นะคะที่มีรายง,งานต่างด้าวเข้าไปทำงานกันมากที่สุดค่ะอันดับหนึ่งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร7,78 0แ0นกว่าคนค่ะรองลงมาเนี่ยก็จะเป็นสมุทรสาครนะมหาชัย 1, ใช่นะคะสมุดประกร 00, ัน200,000ชนบุรี2 0 0 0 0ปทุมธานี 7, 1 0 0เ <100 8 S 1> กือบเกือบแสนนะครับฐานเศรษฐกิจรวบรวมมานะครับจากสำนักงานบริหารแรงงานต่างด้าวกระทรวงแรงงานนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่จะต้องพิจารณาต่อกันอย่างรอบคอบด้วยทีนี้เราย้อนกลับไปสักหน่อยเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงหอาการค้าต่างชาติใช่ไนหะมหอการค้านานาชาติกลับมาดูที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับคุณธนวัน์พลวิชัยเนี่ยอาจารย์ธนวัน์ก็บอกว่าเป็น เป็นประธานที่ปรึกษาสูมพยากรเศรษฐกิจและธุรกิมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเนี่ยอ<ะ>ันานวัธนวั็คือพูดไว้เมื่อประมาณ2วันที่แล้วนะพูดถึงการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยแหละครับคืออาจารย์ให้ความเห็นแบบนี้การขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยอาจจะทาให้เงินเฟ้อสูงขึ้นแต่ไม่มีผลทางวิชาการชัดเจนว่าเศรษฐ,ฐ,ฐกิจไทยจะขยายตัวดีขึ้นจากการขึ้นค่าแรงครับอยากให้รัฐบาลพิจารณาอย่างรอบคอบส่วนใหญ่เอกชนก็มองไปในทิศทางเดียวกันว่าก็ควรขึ้นแหละแต่ต้องเป็นไปตามศักยภาพของเศรษฐกิจ และค่าครองชีพในแต่ละจังหวัดต้องหาแนวทางแก้ไขหรือมาตรการเยียวยาผู้ประกอบการด้วยเพราะว่าต้องแบกรับภาระรทางการเงินต่างจากดิจิทัลวอลเล็ตนะนอกจากนี้ก็ยังมีประเด็นการลดจํานวนพนักงานแล้วก็หันมาใช้ AI ทดแทนในกลุ่มผู้ประกอบการบางกลุ่มเพราะว่าประหยัดต้นทุนกว่าแรงงานยิ่งค่าแรงปรับขึ้นเร็วนะครับก็จะเห็นคนใช้ AI เข้ามาทดแทนในภาคธุรกิจเร็วขึ้นเท่านั้นนะครับนั่นหมายความว่าแรงงานเราเนี่ยจะต้องพัฒนาทักษะฝีมือไม่พอ ค่าแรงงานแพงแล้วทักษะไม่พอ AI <ม>ก็น่าจะถูกกว่าในระยะยาวนั่นเองนะครับใช่นี่ก็คือภาพที่จะต้องคำนึงถึงนะคะเพราะว่าค่าแรงนะก็คือต้นทุนแรงงานเป็นต้นทุนส่วนสำคัญเลยเหมือนกันนะคะใน ภาคการผลิตอุตสาหกรรมต่างๆในขณะที่โลกกําลังมีสงครามการค้าเราพยายามที่จะถือตรงนี้เป็นโอกาสฉกฉวยเข้ามาให้ได้แต่ถ้ามาติดตรงนี้เอ๊ะมันจะส่งผลกระทบหรือเปล่าแล้วมาติดแค่ไหนเรามาดูกันหน่อยนะเพราะว่าเรื่องของสงครามการค้าก็เป็นเรื่องที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสภาหอการค้าไทยภาคเอกชนเนี่ยต้องจับตาดูอยู่แล้วเพราะว่าคู่ค้าหลักของเราคือจีนแล้วจีนคือคู่กรณีของสหรัฐอย่างชัดเจน อาจารย์ธนวัต์บอกว่าภาครัฐและผู้ประกอบการไทยต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดการกิดการการค้าที่เกิดขึ้นเกิดจากเม็ดอินช ina าครับ mm hmm. ปรากฏการเม็ดอินชัยนาเราเคยเล่าไปแล้ว mm hmm. คือเป,เ,ปเป็นปรากฏการณ์ที่จีนทุ่มตลาดเข้าไปในด้วยสินค้าราคาถุนผลผลิตล้นเกินล้นซะเยอะนะครับแล้วก็ <Okay. S 1> ขายนอกประเทศถูกกว่าในประเทศทําให้จีนเนี่ยครองตลาดเป็นปร,ประเทศไทยอาจจะได้รับอนิสงส์จากนักลงทุนจีนที่ย้ายมาผลิตที่ไทย mm hmm. เพื่อส่งออกไปยังสหรัฐและประเทศอื่นๆแทนรากราฟนี้อยากให้ลองดูนะฮะว่า เราอาจจะได้อานิสงจากนักลงทุนจีนเพื่อเปลี่ยนจากเม็ดอินไชน่าเป็นเม็ดอินไทยแลนด์แล้วก็สง่งออกไปยังสหรัฐเพราะเขาตั้งกำแงพงภาษีขึ้นมาไงหลายรายการย่งมีคอมเมนต์จากนักวิชาการคุยกันเรื่องนี้ว่ามันได้ไหมนะครับสงครามการค้าสหรัฐกับจีนก็มีการขึ้นภาษีขึ้นเช่นรถ E ีวีสินค้าราคาถูก t ิกตอกเหตุผลสินค้าจากจีนเข้าสหรัฐรวดเร็วเกินไปโดยเฉพาะรถ E ีวีหากสหรัฐไม่มีมาตรการในอนาคตกลุ่มสหภาพแรงงานสหรัฐก็จะปรับตัวลาบากทีนี้ตอบคําถามเมื่อสักครู่นี้ที่ถาม เราจะฉกเฉยโอกาสตรงนั้นได้จริงๆหรือไม่คือสมมุติว่าเราอยู่ประเทศไทยนะครับแล้วก็ทางด้าน e v g ีจีนมาตั้งฐานการผลิตที่นี่เปลี่ยนทุกอย่างกลายเป็นเมดินไทยแลนด์แล้วส่งไปผมถามว่าคุณน,นิชานันคุณคิดว่าสหรัฐเขาไม่รู้เหรอคะคือต้องเรียนแบบนี้ว่าถ้าเป็นรถแบรนด์ยี่ห้อ,อ,อยี่ห้อจีนอยู่แล้วเนี่ยเขาทราบแต่ว่าโอกาสที่นําเสนอไป เมื่อวานก็คือเทสลาไงที่น่าสนใจเพราะเทสล a าก็มีฐานผลิตอยู่ที่จีนและอาจจะถูกตั้งกำแพงภาษีหากส่งกลับเข้าไปในสหรัฐอเมริกาก็ไปผลิตประเทศอื่นหากต้องการจะส่งกลับกแต่เทสล a าไม่ใช่เจ้าตลาด E ีไงเทสลาไม่ใช่ส่วนใหญ่ไงเทสลาเป็นส่วนหนึ่งของ E ีีเอออันนี้ก็น่าสนใจว่าแล้วสุดท้ายเนี่ยสหรัฐเขาจะรู้ไหมถ้าเขาเช่นโซลาเซลล์เนี่ยปัจจุบันโซล่าเซลล์เข้ามาผลิตผลิตในประเทศไทยแล้วส่งออกไปสหรัฐเยอะมากอต้นทางคือจีนมาผลิตในไทยส่งออกไปสหรัฐ สหรเขารู้นะครับแม่เขาไม่ตั้งกำแพงภาษีหรอกอ,อาจารย์สมชายพักพาดวิวัฒนักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองบอกว่าสหารัฐจะดําเนินมาตรการ2เรื่องนี้จากการถอดสารของคุณเจคซาริวนน่ะล่าสุดอะ่ะสหรัฐน่าจะดําเนินการ2เรื่องนี้คือ,อ 1. ความบาดโดยตรงหรือ primary sanction สองความบาดท,ทางอ้อมออมันต่างกันยังไงอธิบายแบบนี้ครับความบาดโดยตรงคือสิ่งที่เขากําลังทําอยู่คือความบาดจีน ก็ตั้งกำแพงขึ้นมาให้เห็น,หนแบบนี้เลยใช่ไหมกำหนดชื่อคู่กรณีเลยฉันท้าชกกับเธออแต่ความบาดท,ทางอ้อมคือ,อล,ะละลานไปยังเพื่อนของคู่กรณีแรกเช่นถ้าสมมติจีนมาตั้งฐานการผลิตในไทยเอา้าไทยเป็นฮับของจีนเหรอขึ้นไทยด้วยอ,อันนี้คืองานงอกของแท้ เล็งๆซิว่าเอ๊ะใครเนี่ยไปเป็นพันธมิตรให้จีนไปเป็นฐานให้จีนแทนเขาก็สามารถที่จะออกมาตรการเหล่านั้นเนี่ยทยอยตั้งกำแพงภาษีได้ขึ้นมาเหมือน,อนตอนสงครามรัสเซียยูเครนอะไม่ได้แซงชั่นแค่รัสเซียแต่แซงชั่นคนที่สนับสนุนรัสเซียด้วยแล้วมาตรการนี้ยุโรปค,ครับเหมือนจะแซงชั่นทางด้านของจีนด้วยเช่นกันแต่ประเด็นคือแบบนี้ครับสหรัฐมีท่าทีว่าจะทำทุกช่องทางในการคว่ำบาตรและขึ้นภาษีในสงครามการค้าครั้งนี้ หลังโดนจีนทุ่มตลาดราคาถูกสินค้าราคาถูกทะลักเข้าประเทศมาสักระยะแต่ทางจีนเองก็ตอบโต้ได้ไม่มากครับเพราะว่าได้ดุลการค้าสหารัฐมาโดยตลอดอเอา้ามันได้อย่างไรจริงๆแล้วเมื่อวานเรานําเสนอเป็นไทม์ไลน์ไปแล้วใช่ไหมครับแต่วันนี้เราจะมาให้ดูมูลค่าแล้วกันครับาถามว่าทําไมสหรัฐถึงสามารถมีปัญหากับจีนได้เยอะกว่าจีนมีปัญหากับสหรัฐ<ฆ>คือต้องอย่างนี้ฮะสหรัฐเนี่ย ปีแรกเขานําเขาเก็บภาษีเหล็กและอลูมิเนียมและอีก800รยายการดูมูลค่านะคุณที่ันปีหกสองพันห้าร้อยหกสล้านดอลลาร์สหรัฐในขณะที่จีนตอบโต้ได้เท่าไหร่ครับสามพันล้านภาษีนำเข้าสามพันล้านดอลลาร์คือสินค้าหมายเขาหมายว่าสินค้านําเข้ามูลค่าสามพันล้านคือเขากําหนดมาเป็นรายการนะและรายการเหล่านี้กินมูลค่าสามพันล้านก็แสดงว่าเขานํเข้าสินค้าจากสหรัฐเข้ามาจีนน้อยกว่าที่จีนส่งออกไปให้ทางสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปีหกหนึ่งและถูกต้องเราได้ดุน ขึ้นภาษีนําเข้า2แสนล้านดอลลาร์เก็บภาษีอีก156,000ล้านดอลลาร์อันนี้คือรายการสินค้า <sim. S 1> ถ้าคิดเป็นมูลค่าที่โดนเก็บภาษีเพิ่มแล้วดูจีนตอบโต้ได้เท่าไหร่75,000น้อยกว่ากันเยอะอน,นุสองแสน 2, 000, บวกหนึ่งแสนเป็นสามแสนห้าหมื่นหกพันล้านนะในขณะเดียวกันพอผ่อนคลายมีเทควอลรอบนี้สหรัฐขึ้นภาษีอีกจีนจะตอบโต้ได้สักเท่าไหร่ <right. S 1> ในขณะเดียวกัน อันนี้เอามาให้ดูปี65สหรัชเนี่ยเสียดุลการค้าให้จีนเนี่ย382,900ล้านดอลลาร์นั่นหมายความว่ามูลค่าสินค้าที่สหรัฐจะตอบโต้ด้วยการขึ้นภาษีให้กับจีนได้ย่อมมากกว่ามูลค่าสินค้าที่จีนจะขึ้นภาษีใส่สหรัฐอยู่แล้วเพราะว่าจีนได้ดุลการค้าพอมันเป็นแบบนี้นส,สิ่งที่เกิดขึ้นมันก็นำไปสู่ว่างั้นสงครามครั้งนี้จีนต้องแบ่งรับแบ่งสู้เพราะอะไรค่ะ สงครามการค้าสหรัฐจีนรอบนี้ไม่รุนแรงหรอกครับเพราะว่าต่างฝ่ายต่างยังต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันจ<ะ>ีนเองก็ต้องการการลงทุนเพิ่มหลังเศรษฐกิจกในประเทศฟื้นตัวได้ไม่ดีสหรัฐก็ไม่สามารถขึ้นภาษีได้ทุกอย่างเพราะจะส่งผลกระทบต่ออัตราเงินเฟอ้อ<ะ>จำได้ไหมว่าในช่วงที่ผ่านมาเราคิดว่าสหรัฐเนี่ยจะมีอัตราเงินเฟอ้อที่ลดลง แต่ประเด็นคือสหรัฐดันมีอัตราเงินเฟ้อที่ไม่ได้ลดลงเร็วนักซึ่งก่อนที่จะไปถึงเรื่องประเด็นค่าแรงสุดท้ายอยากก่อนจะพูดถึงเรื่องประเด็นว่ามันเกี่ยวกับค่าแรงยังไงนะคุณชนิอยากให้ฟังเสียงดรสมชายหน่อยว่าท่านมีความคิดเห็นในเรื่องนี้อย่างไรบ้างครับลองไปฟังครับแต่ว่าที่เราเดินสายเนี่ยอย่าไปแปลกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ใครๆก็เดินสายทังนั้นแหละครับปัญหามันมีอยู่ว่าเดินสายแล้วได้หรือเปล่าตรงนี่สังหาครับเพราะฉะนั้นขณะนี้เราทุกประเทศแหละแข่งกันเยอะแยะมาก ทุกประเทศเดินสายมาครองยังเดินสายเลยอืเห็นได้ยังครับเพราะฉะนั้นในกรณีเราเห็นในชาติว่าทุกประเทศกําลังเดินสายทั้งนั้นแหละครับเพียงแต่ว่าแต่ละประเทศเดินสายแล้วนะครับก็เหมือนกันครับเราก็ไปโชว์ตัวเพียงแต่ว่าคนไหนเซ็กซี่มากกว่ากันเรายังไม่รู้เลยเพียงแต่เราคุยว่าเราเซ็กซี่แต่ถามว่าคนอื่นเขาลองมองเราเซ็กซี่หรือเปล่าความเดินสายก็เดินสายไปก็ดีครับแต่ขณะเดียวกันต้องมาลองดูผลว่าการเดินสายนั้นจะสามารถดึงการลงทุนมาได้มากมายสักเท่าไหร่ครับ กัรคุณภาพของบุคลากรเรายังไม่สามารถที่จะบรรลุด,ด้วยคุณภาพการศึกษาเรื่องของอะไรกับสกิลต่างเพราะฉะนั้นก็มีการพูดเรื่องสกิลรีสกิลเพราะฉะนั้นในกรณีทราพูดไปแล้วตอนนี้เรื่องของแรงงานเราเนี่ยสูงนะครับตัวเฉลี่ยก็อาสูงกว่าอาเซียนนะครับสูงกว่าอิีรสิงทางด้านวเวียดนามแต่อ่ะนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของทางด้านของอาจารย์สมชายนะ,ะคือเราทวนกันอีกรอบคือเขาบอกว่าปฏิเสธไม่ได้ว่าหลายธุรกิจของจีนและสหรัฐเนี่ยเขาก็ต้องย้ายฐานการผลิตไทยเราก็ออกเร่งเดินสายแต่ไม่เซ็กซี่แล้ว ราะอะไรถึงไม่เซ็กซี่ย้ำอีกทีเศรษฐกิจโตต่ำในขณะเดียวกันค่าแรงแพงครับและถ้ายิ่งขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ400บาทแต่ฝีมือไม่ถึงแบบนี้ใครเขาจะมาลงทุนใช่และอย่าลืมนะว่าอุตสาหกรรม new curve ในะอุตสาหกรรมโลกใหม่เราไม่มีทักษะด,ด้านนั้นก็เลยนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องต้องพึงระวังอย่างยิ่งปิดท้ายด้วยเพจน,นี้แล้วกันนะฮะคือเราคุยกันนะเรื่องของค่าแรงในอาเซียนเนี่ยอันนี้เคยเอามานําเสนอแล้วถ้าเราขึ้น400เราก็ไม่ ไม่สูงเท่าไหร่หรอกครับก็แค่สูงกว่าอินเนีเซียขึ้นไปอันดับหนึ่งแน่นอนว่าโชคเราเวียดนามเออเขาจะไปเวียดนามไม่หลัสองร้อยห้าสิบบาทอะแพงกว่าเราเราเราแพงกว่าเขาเนี่ยเกือบสองร้อยบาทอะร้อยห้าสิบาทในขณะที่บรูไนกับสิงคโปร์เขาไม่ได้กําหนดค่าจ้างขั้นต่านะครับแล้วก็เขาเป็นเขาเป็นอีกสเต็ปหนึ่งไปแล้วนะฮะมันจะเป็นปัจจัยที่สามารถฉกเฉยโอกาสได้ในภายใต้ภาวะสงครามเศรษฐกิจหรือไม่ถ้าเกิดว่าค่าแรงมันมาเป็นเป็นอีก หนึ่งจุดให้เขาต้องคิดคำนวณเพิ่มเนาะ้าเป็นตัวชุดรั้งหรือเปล่าทําให้การตัดสินใจมาลงทุนในไทยมันถูกชะลอออกไปหรือไม่ก็ติดตามกันต่อ,อยังอีกยาวเนาะอย่างที่คุณพงมินต์บอกไปค่าแรงโยนไปโยนมาอีกหลายรอบด้วยกันนะคะ